สวัสดีคณะเรียนนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูนิกาเช่นจำนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็มาแทนคุณครูวรรณรีนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเมื่อเช้านี้เราเรียนกันในเรื่องราวของมาตาตัวสะกดมาตาแม่อะไรเอ่ยแม่กบไม่ตรงมาตานะกับตรงมาตาเป็นการทบทวนคะนักเรียนได้เรียนรู้แต่ก็เป็นไงคะนักเรียนนักเรียนก็ยังเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะนักเรียนไม่ตอบเวลาคุณครูถามเวลาคุณครูต้องการจะให้ตอบนักเรียนไม่ตอบพอไม่ตอบปั๊บเนี่ยคุณครูก็เลยไม่ทราบว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะนักเรียนควรจะกล้าแสดงออกเวลาคุณครูถามนักเรียนก็ควรจะตอบไม่ว่าจะตอบผิดหรือตอบถูกนะคะถ้าผิดคุณครูก็จะแก้ไขให้นะคะถูกก็เป็นไงคะก็เป็นหน้าชื่นใจของนักเรียนเองนะคะถ้านักเรียนนิ่งไว้เฉยๆเนี่ยไม่เป็นผลดีกับนักเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อยู่ต้นทางหรือปลายทางสงสัยอะไรนั้นเราก็เรียนรู้ในเรื่องราวของมารยาทค่ะถ้าไม่เข้าใจแล้วทำไมคะยกมือขวาขึ้นแล้วคุณครูก็จะหยุดพูดนะคะก็จะซักถามเป็นการว่านักเรียนไม่เข้าใจค่ะในการเรียนมาตราตัวสะกดนั้นนะเราเรียนตั้งแต่ปออะไรเอ่ยป.1แล้วนะคะก็จะเรียนคำง่ายๆก่อนนะคะในแต่ละบทเรียนนั้นจะมีมาตราตัวสะกดนั้นตามบทเรียนที่เรียนกันนะคะในบทเรียนเรื่องครัวป่าก็จะเป็นมาตราตัวสะกดในบทเรียนเรื่องครัวป่านะคะนักเรียนสงสัยว่าทำไมชั่วโมงที่แล้วบทเรียนที่2เรื่องใจหายก็เรียนไปแล้วทำไมต้องมาเรียนอีกบางทีมาตราตัวสะกดนั้นซ้ำกันแต่อะไรคะแต่เนื้อหากับคำนั้นไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละบทเรียนนั้นอาจจะดึงมาในบทเรียนที่ซ้ำกันก็ไม่เอามานะคะเช่นเดียวกับวันนี้คุณครูก็เลยนำความรู้เรื่องราวของตัวสะกดนั้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่มาตาแม่กบกดนะเดี๋ยวมาดูจากจอภาพกันแล้วกันนะคะเรามาดูกิจกรรมเสริมภาษาไทยกันนะคะตอนเรื่องตัวสะกดค่ะนักเรียนคงทราบแล้วว่าตัวสะกดเป็นอย่างไรใครทราบบ้างแล้วคะตัวสะกดคือคำที่อยู่คืออะไรคะคำที่มีตัวอะไรเอ่ยคำที่มีอะไรคะนักเรียนคำที่มีอะไรคะเมื่อเช้าเรียนกันแล้วตัวสะกดก็คือคำนะคะหรือหมายถึงตัวพยัญชนะที่ผสมอยู่ท้ายพยางค์หรือคำแล้วทำให้เสียงของคำนั้นเปลี่ยนไปมันเองคะจำง่ายๆก็คือตัวสะกดก็คือพยัญชนะตัวที่อยู่ไหนคะอยู่ท้ายคำมีทั้งหมดกี่มาตากี่มาตาคะ8มาตาเรียนแล้วต้องจดต้องจำเรียนแล้วไปขว้างทิ้งได้ไหมคะไม่ได้นะคะมีความรู้อยู่กับตัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใครขโมยนะคะถ้าเป็นทรัพย์สมบัติแล้วก็ขโมยได้แต่ว่าความรู้อยู่กับตัวนั้นไม่มีใครขโมยนะคะเขาบอกว่าคนอ่านหนังสือเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดใครจะขโมยจะที่จะปล้นไปไม่ได้เพราะว่าความรู้อยู่กับตัวเราเองนะคะมาตราตัวสะกดนะคะตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตราที่ไม่มีตัวสะกด1มาตราคือมาตราอะไรมาตราอะไรคะมาตาแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานำมาตาแม่กอกาเนี่ยมาผสมกับตัวสะกดอื่นๆก็จะกลายเป็นมาตาอื่นๆเกิดขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวคุณครูตูทวนมาตาแม่กอกาให้ดูนิดนึงก่อนนะคะมาตากอกาหรือมาตาแม่กอกานะคะก็คืออะไรคะคือคำที่มีพยัญชนะประสมกับสระไม่มีตัวสะกดเช่นกามีตัวสะกดไหมคะนักเรียนมีไหมคะไม่มีคำว่าบัวคำว่าบัวมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเพราะอะไรจึงว่าไม่มีคะวงแหวนที่อยู่ข้างหลังใบไม้นั้นเป็นในรูปของสาระ
คนที่ไม่ตอบแสดงว่าไม่ทราบข้างหลังเป็นลูกของอะไรคะนักเรียนมีความรู้แต่นักเรียนไม่นำความรู้มาใช้เดี๋ยวนักเรียนก็จะลืมนะคะคำว่าบัวก็คือวาแหวนนั่นอยู่หลังบอยไม้มันก็คือรูปของสระอัวเช่นบออัวบัวคำว่าชื่ออะไรคะผสมสระอะไรเอ่ยคำว่าชื่อผสมสระอะไรคะเด็กๆคะคำว่าชื่อผสมสระสระอือคำว่าชื่อนั้นมีตัวสะกดไหมคะมีไหมคะไม่มีตัวสะกดนักเรียนจำไว้นะว่าคำว่าชื่อไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อใดแล้วก็ออ่างเนี่ยสระอือนะคะชื่อผสมด้วยสระอะไรคะสระอือแต่เมื่อใดที่สระอือมีตัวสะกดออ่างนั้นจะหายไปแต่เมื่อไม่มีตัวสะกดออ่างจะมาอยู่ชิดกับพยัญชนะต้นนะคะชื่อแล้วคำว่าเต่าล่ะคะเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็จะดำผุดดำว่ายนะขึ้นมาหายใจคะจะอยู่ใต้น้ำอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องขึ้นมาหายใจบ้างนะคะเอาแล้วปูล่ะปูมีตัวสะกดไหมไม่มีคำเหล่านี้เป็นคำในมาตาแม่กอกาคะแม่กอกานั่นเองนะคะเมื่อเช้าเราก็เรียนรู้ในเรื่องราวของมาตาตัวสะกดแม่กบไปแล้วคุณครูก็จะทวนใหม่นะคะแล้วมาเสริมตั้งแต่ตอนเช้าใหม่เลยนะคะจะเสริมให้กับที่เรียนไปกับคุณครูวรรณรีด้วยนะคะดูมาตาก่อนเลยมาตาที่เราทวนกันเมื่อเช้ามาตาอะไรนะ อะไรคะพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมันมีตัวอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างล่ะเช่นอันนี้มาตาอะไรเอ่ยมาตาอะไรคะมาตาอะไรคะออกเสียงหน่อยค่ะมาตาอะไรเอ่ยมาตากงหรือแม่กงนะคะจะใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดตัวอะไรคะงองูเมื่อเช้าคุณครูเน้นมาทีครั้งหนึ่งแล้วเอ้าที่มาตาที่สองมาตากลมหรือแม่กลมจะมีตัวสะกดตรงมาตาคือตัวอะไรคะมอม้าเอามาตาเกยตัวสะกดอะไรคะตัวอะไรตรงมาตาตัวอะไรเอ่ยคุณครูไม่ได้ยินเสียงนักเรียนชายตอบเลยค่ะตัวอะไรคะตัวยอยักษ์นั่นเองนะคะรู้จักยักษ์ไหมคะรู้จักไหมคะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจแล้วก็เดี๋ยวยักษ์มันทำไมยักษ์มันทำไมแน่เลยยักษ์มาจับไปคัดลายมือร้อยบรรทัดเลยนะคะเอ้าทีนี้มาดูตัวอะไรเอ่ยโกแม่โกนะคะแม่โกนั้นมีตัวอะไรสะกดตัวอะไรสะกดคะวอแหวนวอแหวนเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเป็นตัวสะกดนะคะสี่มาตานี้เป็นมาตาที่มีตัวสะกดตรงมาตาและมีตัวสะกดนั้นเพียงอะไรคะเพียงอะไรเอ่ยเพียงอะไรครับเพียงตัวเดียวใช่ไหมคะมาตากงก็มีงองูเป็นตัวสะกดตรงมาตามีตัวอื่นผสมไหมมีตัวอื่นไหมที่ออกเสียงเหมือนงองูสะกดมีไหมคะไม่มีมาตากงมีมอม้าอยู่ท้ายคำยังมีคำอื่นไหมคะที่อยู่ในมาตากงมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ท้ายคำมีไหมคะมีไหมคะไม่มีนั่นเองส่วนแม่เกยก็มียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ท้ายคำไม่มีตัวอื่นเลยฉะนั้นมาตาตัวสะกดที่คุณครูเอ่ยมานี้สี่มาตาคือมาตาแม่กงกลม
เกยโกเป็นมาตราตัวสะกดตรงมาตรานะคะไม่มีตัวอื่นเลยนะคะทีนี้ก็ลองมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งดูนะเมื่อเช้าเรียนกันแล้วใช่ไหมคะมาตราตัวสะกดมาตราที่ใช่ไหมคะมาตราที่มีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมาตราอะไรเอ่ยคะพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดก็คือแม่อะไรเอ่ยแม่กกแม่กกนั้นจะมีตัวสะกดตรงมาตราก็คือตัวอะไรเอ่ยกอไก่ตรงมาตรานอกนั้นเป็นคำที่เขียนตัวสะกดนะคะไม่ตรงมาตราแต่ออกเสียงเหมือนตัวกอไก่สะกดเช่นตัวนี้ค่ะอะไรคะตัวอะไรคะขอไข่คอควายคอระฆังอยู่ในมาตราแม่แม่อะไรคะแม่กบ3ตัวนี้เช่นคำที่ผสมด้วยตัวสะกดขอไข่ตัวสะกดเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนยกตัวอย่างให้ครู1คำสุนัขเช่นคำว่าสุนัขสุนัขเขียนยังไงคะสุนัขสออุสุนออะขอนักฉะนั้นคำว่านักเขียนด้วยตัวขอไข่อยู่ท้ายคำ